ถ้าภิกษุไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะดูแลเราดูแลตั้งแต่เข้ามาจนวาระสุดท้ายแม้แต่มรณภาพเราก็ทำเผาศพชาปนกิจให้เสร็จจนหมดเลยภิกษุอาพาธที่เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นภิกษุรายญาติไม่มีที่พักแน่นอนพอไปเจ็บไข้ได้ป่วยมาปุ๊บกลับไปสำนักเดิมไม่ได้ทำกิจเหมือนเดิมแล้วบิณฑบาตไม่ได้ก็ไปติดเตียงเข้าไปก็ไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นจะถูกส่งมาจากที่ต่างๆคล้ายๆเป็นเนอร์เซอรี่เป็นที่ดูแลคนป่วยที่นี่เราเป็นวัดภิกษุที่ได้รับการส่งตัวมาที่นี่ก็เหมือนอยู่ในบ้านตัวเองในวัดของตัวเองไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปรารถนาจะอุปถัมภ์ดูแลภิกษุตถาคตให้ดูแลภิกษุอาพาธจะได้ชื่อว่ามีอานิสงส์เทียบเท่ากับดูแลตถาคตกิจวัตรของพระนะครับตั้งแต่ตื่นมาธรรมเช้าที่ห้องนี้6โมงก็บิณฑบาต7โมงกลับมาฉันตัวเองเสร็จ8โมงก็มาป้อนข้าวพระป่วยไล่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำความสะอาดเปลี่ยนแพมเพิร์ดเพนก็ป้อนเพนครับบางองค์ฉันเองได้ก็ฉันบางส่วนเปลี่ยนที่นอนก็จะซักตากเย็นมาสำหรับภิกษุก็เช็ดตัวส่วนพระที่หมดจากกิจของพระป่วยแล้วก็จะออกมาช่วยกันกวาดตีตาดกวาดใบไม้กันรอบวัดเรื่องการทำบูชที่นี่นะครับจะมีเรื่องของการส่งพัสดุตามที่อยู่ของวัดจะเป็นแพมเพิร์ดสายยางหรือว่าเอ็นชัวอาหารเหลวแล้วแต่กำลังศรัทธาของท่านแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของปัจจัยที่นี่ต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะว่าไม่มีเลขที่บัญชีไม่เคยเรียลาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับการดูแลที่นี่ครับเป็นไงมันก็ดีนะก็แนะนำมาที่นี่ก็เลยมาอยู่ที่นี่อาบน้ำหาข้าวให้กินที่หลับที่นอนให้อุ้มกี่กระจมเยี่ยวให้หมดทุกอย่างมันก็ดีไม่รู้จะบอกยังไงละดีมากเราเป็นพระเองเราก็ภูมิใจเราก็มีความรู้สึกว่าในสมณะที่ประพฤติปฏิบัติมาเราเห็นสัจธรรมทุกอย่างมันไม่เที่ยงภูมิใจ